้นะฮะแล้วก็ได้มาที่สวนน้ำนะแล้วก็ช่วงนี้เราก็เดินเดินดูนู่นนี่นั่นช่วงนี้ไปว่ายน้ำเสร็จแล้วเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะผ่านโรงอาหารไม่ใช่อย่าฟู้ดเซ็นเตอร์ฟู้ดให้มันเท่นะเดินมาเรื่อยๆมองซ้ายมองขวาแดดร้อนนะร้อนมากเท้าร้อนขึ้นจากน้ำไปแท้เหงื่อแตกซะละนะก็มาถึงตรงนั้นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่เล่นเซิร์ฟบอร์ดนะก็เดินผ่านมาเรื่อยๆผ่านซุ้มผ่านอะไรมาผ่านเรือทางออกแล้วมั้งเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะยังไงแต่โอ้โหมีการดีข้างหลังนี่ก็สไลเดอร์แรงนี่ถ่ายด้วยกล้อง GoPro นะแอคชั่นแคมมันก็จะดูสั่นไหวสั่นไหวนะฮะไม่มีไม้กันสั่นไม่ไหวนะช่วงนี้ร้อนร้อนเริ่มร้อนเริ่มร้อนเท้าสั่นไหวเด้อตามหาอยู่นะสองคนสองสาวไม่รู้ไปไหนกันนะก็เดินเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วจะผ่านซุ้มถ้ำแล้วก็มีเจอตรงขายเบียร์ป่ะน่าจะเป็นตรงนั้นไปนานแล้วจำไม่ค่อยได้ต้องไปใหม่ที่ที่ไหนไม่ใช่การ์ตูนเน็ตเวิร์กที่โอ้จำไม่ได้ใครจำได้ช่วยเม้นหน่อยเดินมาเรื่อยๆก็จะมาถึงช่วงที่เป็นช่วงทะเลนะคือคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บรรยากาศดีนะลงน้ำแล้วช่วงนี้อาจจะมีเสียงกอกแกกกอกแกกเลยฮะไม้กันสั่นไม่ใช่ไม้กันสั่นไม้อะไรนะไอ้ไม้เซลฟี่เนี่ยมันดังก็แค่ก็แค่เจอละสองสาวโอเคถ่ายไปเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะพูดอะไรของผมเดี๋ยวมาลองใหม่
เอาละครับเรามาดูหลังจากที่เราได้เล่นน้ำกันเสร็จแล้วสภาพเราเป็นยังไงนะครับหน้าเนียนไหมคะวันนี้แต่งหน้านิดหน่อยเพื่อสามีจะไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปไหนกลับไปไหนมาไปไหนมาไปห้อยเอ็มไปซื้อเสื้อแล้วก็ไปกินติ่มซำกับพวกพี่สาวของสามีไม่ได้ทานมาไปกับครอบครัวเองอร่อยไหมร้านชื่ออะไรฟูเฮาอยู่คาร์พิอาสสเกลหลังหูเป้งไปเจอกับพี่แตงพี่ต๋อยพี่ตุ้มวันนี้พี่รถมาไม่ได้เพราะว่าสามีป่วยก็เลยต้องอยู่บ้านดูแลสามีหน่อยแค่นี้แหละมองมาทางนี้นะแค่นี้แหละเนี่ยยะฮ่าฮ่า